กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอยู่กับดร.ธเนศเจริญเมืองนะครับอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยผมมีไอเดียของผมนะถ้าเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยบุรีรัมย์ก็จะมีผู้ว่าเป็นคุณเนวินนะฮะถ้าไปสุพรรณบุรีก็จะเป็นศิลปะอาชาถ้าไปแต่ละจังหวัดก็จะเป็นคนคือพิจิตรก็จะจอยประสาทผมว่าโมเดลนี้ดีมากเพราะว่าคนพวกนี้พอเขาขึ้นมาเขาก็ดูแลน้อยปกครองจังหวัดนั้นแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นแบบที่เขาจะภาคภูมิใจไงเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอ่ะมันนี่คือสิ่งที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไหมมันจะไปแนวนั้นหรือเปล่าคือเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่คนที่มีฐานะมีชื่อเสียงมีกำลังทุนทรัพย์ก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่เขาจะชนะการเลือกตั้ง มีคนพูดตลอดแล้วว่าอาจารย์ถ้าเลือกตั้งเนี่ยเจ้าพ่อจะมาอาจารย์ไม่กลัวหรอมันจะกินเมืองผมไม่กลัวเพราะว่าระบบเนี่ยมันทุก4ปีใช่มั้ยครับและอีกประการหนึ่งคือเมื่อคุณขึ้นมาเป็นเนี่ยคุณยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนถูกต้องคุณนะครับคุณจะโกงคุณจะกินเนี่ยคุณก็ทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็จะมีสมาชิกสภาสื่อมวลชนประชาชนองค์กรพัฒนาชุมชนต่างๆตรวจสอบเต็มที่เลยถ้าคุณทำงานดีเขาให้คุณต่อคุณทำไม่ดีคุณก็ติดคุกโดนศาลแน่นอนประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองครับ4ปีก็อยู่ไป4ปี4ปีนะครับอาจารย์ครับมีอยู่คำถามนึงฮะอาจารย์คือมีหลายคนเขาบอกว่ากลุ่มคนที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ชอบนักการเมืองเช่นในกรณีของเชียงใหม่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม NGO เป็นกลุ่มนักวิชาการต่างๆเนี่ยนะฮะ บางคนเนี่ยก็มีความคิดที่ว่ากลัวนักการเมืองจะเข้ามาครอบอยู่ดีอะไรทำนองนี้ฮะอาจารย์ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่ครับว่าในพรบเชียงใหม่มหานครเนี่ยครับเสนอโมเดลขึ้นมาอาจารย์ศิโรจน์ไม่ทราบเห็นไหมนะครับเขาเสนอว่าต้องมี2สภาสภาหนึ่งคือประชาชนเลือกอีกสภาหนึ่งมาจากสาขาอาชีพคำถามว่าสาขาอาชีพนี่มาอย่างไรโสเภณีอาบอบนวดครูตำรวจทหารพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นคนวัดของกลุ่มเขาเนี่ยและกลุ่มมันมีตั้งเยอะแยะเลยกลุ่มนักร้องกลุ่มลิเกอะไรต่างๆใช่ไหมครับทีนี้เขาคิดว่าพอ2กลุ่มนี้เนี่ยคุณจะบริหารงานยังไงล่ะอำนาจจะจัดการยังไงทั้งที่ในต่างประเทศก็ไม่มีก็เป็นอย่างที่คุณว่านะครับก็คือคนจำนวนหนึ่งไม่มั่นใจไม่ไว้ใจการทำงานของนักการเมืองนะครับก็คิดว่าจะสู้กันอยู่ผมคิดว่าก็ถกเถียงกันได้แต่อย่างน้อยสภาก็จะมีสภาในระดับจังหวัดที่ตรวจสอบการทำงานใช่ครับแต่ว่าที่มาของสภานั้นก็รายละเอียดสำคัญเหมือนกันครับอาจารย์ผมถามเรื่องอื่นบ้างคืออาจารย์คนเชียงใหม่ก็คุยเรื่องเชียงใหม่เยอะผมก็ชอบเชียงใหม่นะครับแต่ผมอยากคุยเรื่องปัตตานีได้อาจารย์เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยคิดยังไงกับเรื่องปัตตานีครับการแก้ปัญหาปัตตานีต้องทำยังไงในสายตาคนเชียงใหม่ซึ่งก็มีประวัติศาสตร์คล้ายๆปัตตานีหลายเรื่องเหมือนกันปัตตานีเคยคนจากปัตตานีเคยขึ้นไปคุยที่เชียงใหม่ทางเชียงใหม่ก็ไปคุยกับทางปัตตานีเหมือนกันชะตากรรมของพวกเราก็คล้ายๆกันคือเป็นประเทศเอกราชมาก่อนแล้วก็ถูกกรุงเทพยึดเป็นเมืองขึ้นถูกต้องครับแต่ว่าเชียงใหม่ร้อยกว่าปีก่อนขอแค่เลือกตั้งผู้ว่าแต่ปัตตานีต้องการมากกว่านั้นคือปัตตานีอาจจะมีความแตกต่างจากเราเพราะว่ามีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนมีศาสนามีอาหารวิถีชีวิตและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดกันเลยก็คือทันทีที่เดินทางออกจากบ้านตัวเองไปเนี่ยไปเห็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ดูจะเจริญท่าเทียมหรือก้าวหน้ากว่านะครับมีความเป็นภาษาอังกฤษเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็ยังมีชายแดนทะเลซึ่งสามารถติดต่อกับทางอินโดนีเซียกับพี่น้องมุสลิมซึ่งแสดงว่ามีการเชื่อมโยงกันกับต่างประเทศเยอะด้วยในขณะที่ทางเหนือเนี่ยขึ้นไปก็ไปเจอเชียงตุงเชียงรุ่งหลวงพ่อบางซึ่งเป็นเมืองในหุบเขาหมดเลยแล้วเมืองในหุบเขาเนี่ยก็เล็กเดินทางก็ยากใช่ไหมครับความเดินทางวัตถุก็มีน้อยการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับต่างชาติโลกาณุวัตมันก็ไม่มีนะครับในแง่นี้ผมจึงคิดว่าอีกประการหนึ่งก็คือพอไปกลืนกลายกันเข้าเนี่ยความเป็นคนไทยภาษาใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจางไปอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าสยามหรือประเทศไทยของเราเนี่ยในอดีตก็เคยหวั่นเกรงกับภัยคุกคามจากพม่าใช่ไหมครับเดิมเนี่ยพิษณุโลกเป็นเมืองต้นตอการป้องกันการรุกจากพม่าตอนนี้ขยายขึ้นไปถึงทางเหนือเอาล้านนาด้วยนะมันก็ขยายมากขึ้นมันก็เลยกลืนกลายกันมากขึ้นแต่ใต้ไม่ใช่อย่างนั้นใต้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผมคิดว่าเมื่อมีการปราบเขาก็มีแรงต้านความรุนแรงอันนี้ก็เลยแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็บวกกับปัจจัยสับสนจากต่างประเทศด้วยผมว่ามันก็แรงขึ้นอีกและหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟให้ความไ
ไม่ไว้ใจกันรุนแรงมากอาจารย์คิดว่าแยกปัตตานีออกมาเป็นมหานครเนี่ยแยกออกมามีการกระจายอำนาจออกไปให้เขามีความมีอิสระจะแก้ปัญหานี้นี่เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าเราต้องให้โอกาสเขานะครับนี่อาจารย์เมื่อกี้พูดถึงว่าทำไมเราไม่คิดว่าจังหวัดใหญ่ๆคือผมพูดนิดเดียวประสบการณ์จากเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันตอนแรกเนี่ยอยู่กับอังกฤษฝรั่งเศสใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นแบบให้ประชาชนเลือกสภาแล้วสภาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เป็นเลือกนายกเทศมนตรีนะครับก็แบบระบบรัฐสภานะครับปรากฏว่าพออเมริกาเข้าไปเสนอนายกเข้มแข็งคือนายกเลือกตั้งจากประชาชนแบบผู้ว่ากทมนะครับแบบนายกอบต.นายกเทศมนตรีของไทยตอนนี้เนี่ยนะครับเยอรมันไม่ทำทันทีนะครับเสนอโครงการยาว10ปีค่อยๆทำทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองเราทำไมไม่ทำแบบนี้กับเมืองไทยคือสมมติว่านนทบุรีมีความใหญ่โตเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมครับปากน้ำเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากเลยทำไมไม่วางเป็นขั้นๆเชียงใหม่อยากได้ใช่ไหมเอาไว้ก่อนเพราะคุณอยู่ติดชายแดนครับคือทดลองกับจังหวัดภูเก็ตกับอะไรเงี้ยนะที่คุณไว้วางใจใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมถามนึงถ้าเกิดปัตตานีหรือเชียงใหม่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันปัตตานีก็เหมือนกันน่าสนใจไหมพวกนี้เขาไม่แยกดินแดนนะคือสมมติเชียงใหม่เกิดแบบคิดถึงรำลึกถึงประวัติศาสตร์แล้วไม่อยากอยู่เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรแล้วนึกถึงเจ้าน้อยสุกเกษมมากๆแล้วปัตตานีเขาบอกว่าดีงั้นก็แยกออกมาเป็นมหานครก็แยกเป็นอีกประเทศหนึ่งไปเลยคืออันนี้ มันเป็นความคาดคะเนซึ่งไกลมากมันบ้าใช่ไหมฮะคือผมพูดเลยชนมันเป็นจินตนาการมากเลยนะบ้าคือตอนนี้ไปถามใครมีใครเขาต้องการให้หนึ่งมีทางจักรยานมีต้นไม้ใหญ่ริมถนนมีสวนสาธารณะเขาต้องการอย่างนี้ในต่างจังหวัดเหมือนกันทุกเมืองก็เป็นเช่นนี้แบบคุณกรุงเทพกับคนต่างก็ไม่ได้ต่างกันเลยอาจารย์เคยเจอคนกรุงเทพที่แบบไม่อยากไปเลือกตั้งไม่ผมเจอนะมีคนบอกผมว่าเดี๋ยวไปเลือกก็ได้ไม่อยากไปเลือกเดี๋ยวไปเลือกก็ได้เดี๋ยวเลือกเบอร์ที่แบบประหลาดๆเลยคือมันมีฟีลอย่างนี้นะคนที่แม้กระทั่งความเป็นประชาธิปไตยของตนเองเนี่ยยังไม่ต้องการให้รักษาไว้เลยไม่ผมว่าพวกนี้ต้องไปเจอพวกผู้ว่าแต่งตั้งที่แย่ๆใช่ไหมใช่ไม่คือไม่เคยจำนวนเทียนเงินไม่รู้คุณค่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนอยู่บ้านอาจารย์เพราะว่าคนกรุงเทพไม่เคยได้ตำแหน่งผู้ว่าเลือกตั้งมาด้วยการต่อสู้เรียกร้องอยู่ดีๆมันก็ตกลงมาจากท้องฟ้านะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาโหยหาเขาอยากได้เขาเห็นพวกกทม.แล้วมันเจ็บใจทำไมเราไม่ได้เลือกคนของเราบ้างทำไมผู้ว่าที่มาแต่ละคนเนี่ยมาอยู่6เดือน7เดือน8เดือนแล้วก็หายไปคุณจตุรนเคยพูดประโยคนึงเด็ดขาดมากแกบอกว่าผู้ว่าที่รู้ปัญหาท้องถิ่นดีเนี่ยก็คือผู้ว่าที่ย้ายไปแล้วก็คือเวลาไปถึงเนี่ยไปถึงก็นี่อะไรนะครับแล้วก็อ๋อไปออมาย้ายเสร็จแล้วนะครับไม่แต่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเกิดไม่ได้เพราะมหาดไทยขัดขวางใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยประเด็นการต่อต้านของมหาดไทยหรือระบบราชการเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าไม่เกิดอยู่อีกหรือเปล่าฮะผมคิดยังมีนะครับผมไม่คิดว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีนโยเสนอนโยบายขึ้นมาว่าเรียนท่านนายกที่เคารพวันนี้ถึงเวลาแล้วที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอเรื่องนี้กำหนดแผนเป็นขั้น10ปีดังต่อไปนี้แต่ละจังหวัดอย่างที่อาจารย์พึ่งว่าเมื่อกี้มันไม่มีผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับไม่ต้องทำไมนายกของประเทศเราต้องกลัวมหาดไทยครับผมคิดว่าเมื่อกี้เราคุยไปแล้วก่อนหน้าที่อาจารย์สิรศเข้ามาคือว่าผมว่าการเมืองระดับประเทศเนี่ยทำให้รัฐบาลค่อนข้างหวั่นไหวกับความมั่นคงทางการเมืองขอเวลาให้เขาอยู่อย่าลืมนะครับ1ปีแรกของนายกปูนะครับเรียนรู้ยังไงฮะต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยภาคประชาสังคมเสนอเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นวันนี้เรื่องใหญ่เรื่องอะไรครับเขาพระวิหารใช่ไหมครับเรื่อง112เรื่องนิรโทษกรรมท่านดูแต่ละเรื่องสิเพราะนั้นการเมืองท้องถิ่นอยู่ตรงไหนของประเทศเรานี่เป็นผลพวงของการสั่งสมปัญหาทุกเรื่องใหญ่หมดเลยครับครับครับช่วงนี้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการยังมีอยู่นอกเหนือจากสอนที่เชียงใหม่ซึ่งยังมีอยู่มีคลาสอยู่นะนักเรียนยังเรียนได้นะฮะมีนิตยสารวิภาษานะฮะซึ่งช่วงนี้อาจารย์มีเปิดความเขียนลงใช่ไหมฮะครับอันนี้เรื่องอะไรนะอ๋อเล่มล่าสุดนี่ผมเขียนเรื่องอาจารย์ไกรศรีนิมานเฮมินกับร้อยปีล้านนาคดีนามสกุลคุ้นๆนิมานเฮมินอ๋อเป็นคุณพ่อของคุณทารินนิมานเฮมินเป็นตระกูลเศรษฐีที่มีที่ดินเยอะมากในเชียงใหม่ในอดีตนะครับมีแม้กระทั่งถนนเลยนะใช่ครับนิมานเฮมินเป็นถนนที่คนกรุงเทพชอบไปมากอาจารย์นะอย่างอาจารย์ไกรศรีกับอาจารย์สุกิจเนี่ยเป็นพวกนิมานเฮมินซึ่งสนใจเรื่องล้านนาคดีศึกษาแล้วก็ไทยคดีศึกษาด้วยทำไมคนรุ่นนั้นถึงสนใจเรื่องนี้สองเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่านิมานเฮมินรุ่นหลังเป็นนายธนาคารหมดเลยคือช่วงรัชกาลที่6เนี่ยมันได้เกิดปรากฏการณ์สำคัญก็คือว่ามีการห้ามคนเหนือพูดภาษาท้องถิ่นครับ
ห้ามเขียนตัวอักษรล้านนานี่พูดเล่นไหมครับจริงครับจริงครับเขาทำมันอย่างนี้เลยนะ internal colonization internal colonization แล้วก็ real วัดก็ไม่ให้ใช้เลยนะครับวัดก็ไม่ให้เขียนตัวอักษรล้านนาเลยเลิกหมดเลยโอ้นี่คือวิธีการสูญไปแล้วสลายวัฒนธรรมเขาอาจารย์ปื้มไปเชียงใหม่จะพาไปดูว่าแต่ละอย่างที่ถูกทำลายไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างร้อยปีมานี้นะครับทีนี้ทีมอาจารย์เกษีเนี่ยท่านเกิด2454ก็คือสมัยนั้นนะครับพอท่านเติบโตขึ้นมาท่านก็เห็นแล้วก็ท่านได้เห็นครูบาศรีวิชัยนะถูกการแกล้งถูกคุมขังมาถูกคุมขังที่วัดเบญจมบพิตรถึง3ครั้ง3ครั้งนะครับท่านเติบโตมาอย่างนี้แล้วท่านก็ไปอยู่อเมริกาไปเรียนฮาร์วาร์ดพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ไปเห็นความเข้มแข็งของท้องถิ่นที่อเมริกาก็กลับมาก็เสนอให้แต่งกายพื้นเมืองจัดงานขันโตกดินเนอร์นะเอาท้องถิ่นกับโลกมาผสมผสานกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตระกูลของท่านเนี่ยเป็นตระกูลธุรกิจครับก็จริงๆแล้วผมก็คิดว่านักธุรกิจก็ต้องการความเป็นตัวของตัวเองต้องการดูแลแต่ตอนนั้นกลับมาไม่ได้เจอแรงต้านทานจากส่วนกลางเหรอฮะไม่มีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านทำตัวคล้ายๆเจ้าดาราคือแต่งตัวส่วนแต่งตัวท้องถิ่นแล้วก็จัดอาหารขันตกดินเนอร์ท่านไม่ได้พูดเรื่องเลือกตั้งนะครับอ๋อคือเป็นสีสันในรัฐบาลหรือวัฒนธรรมเป็นนักรบวัฒนธรรมโอเคจะอยู่ได้เหมือนอาจารย์ผมทันครับผมทันพอดีนี่อีกสิ่งหนึ่งที่สะเทือนใจมากก็คือว่าท่านมีบทบาทสำคัญในการทำหนังสือพิมพ์ชื่อว่าคนเมืองนะครับและหนังสือเล่มนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยจะตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผมพยายามเข้าใจว่าทำไมตอนนั้นประชาชนในท้องถิ่นอย่างคุณไกรศรีเนี่ยจึงไม่คิดจะตั้งมหาวิทยาลัยเองครับนะฮะเหมือนฟูโรซาวะของญี่ปุ่นที่ตั้งมหาลัยเคโอะที่ดังมากแล้วมหาลัยเอกชนครับคำตอบก็คือว่าเพราะตอนนั้นไม่มีประชาชนท้องถิ่นเลยก็เลยไปขอให้รัฐบาลไทยเนี่ยช่วยมาตั้งมหาลัยภูมิภาคหน่อยหนึ่งก็เข้าซองพอดีครับพอตั้งมหาลัยภูมิภาคเนี่ยก็ไปขนคนที่มีความคิดจากกรุงเทพมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นย้ายสภาวะรวมศูนย์จากกรุงเทพไปอยู่จังหวัดต่างๆ06ถึง07เชียงใหม่08ขอนแก่น09สงขลาและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผมเสนอมาตลอดนะครับทำไมมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดหรือกระทั่งกรุงเทพเนี่ยจึงไม่เปิดวิชาบังคับวิชาหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคนอย่างน้อย1เทอมต้องเรียนคือวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเราเราต้องรู้เราอยู่กรุงเทพเราต้องรู้ภาษากรุงเทพต้องรู้ภาษาภาคกลางใช่ไหมครับอยู่เหนือต้องรู้เหนืออยู่อีสานต้องรู้อีสานอยู่ใต้ต้องรู้ใต้อาจารย์ครับไม่มีนะครับเวลานี้ไม่มีครับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะครับอยู่กับเราไว้กับไทยแลนด์วันนี้ครับรับเชิญของเรานะครับศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ว่ายังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยในช่วงชีวิตนี้หรือไม่อาจารย์ต้องการมากี่ปีแล้วฮะตั้งแต่สาย14ตุลาฮะรณรงค์ตั้งแต่เอาจริงเอาจังนี่ก็ตั้งแต่2535ตอนที่คุณอนันต์ขึ้นแต่ตอนเรียนปริญญาตรียังไม่ได้คิดเรื่องตอนนั้นยังไม่คิดตอนนั้นเห็นความอลังการของกรุงเทพก็คิดตลอดเวลาว่าทำไมบ้านเราเนี่ยมันจึงไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าก็มีถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นครับเชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับครับ3ทุ่มครับ3ทุ่มไฟดับสมัย2515เนี่ยนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะผมอยู่ขอบเมืองครับนะพอขึ้นมามีมขึ้นมาเป็นม5ม6ก็ค่อยๆไฟขยายไปที่เวลามากขึ้นวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับครับเออนี่ขนาดเชียงใหม่เคยมีไฟถึงแค่3ทุ่มทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลของการที่เราสามารถมีเมืองที่แบบศรีวิไลอีกเมืองหรือ2เมืองได้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอยู่เมืองเดียวครับมันซึ่งอันนี้ควรจะเป็นโมเดลในการพัฒนาจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยอาจารย์ผมถามอาจารย์เรื่องนึงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการสร้างสำนึกของท้องถิ่นเยอะอย่างเวลาผมไปเชียงใหม่เนี่ยผมจะเจอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านหรือวัดเขาดูแลกันเองใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่เขาทำเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบจ.เนี่ยไม่เคยสนใจการสร้างสำนึกท้องถิ่นผ่านการทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเลยไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้อยปีมานี้มันไปทำลายความคิดอันเป็นรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมหมดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็ไม่เคยเรียนนะครับรู้จักแต่ประวัติศาสตร์โลกกับประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพนะครับของราชวงศ์คนอื่นไม่รู้อันที่สองก็คือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นในวิชาต่างๆไม่มีนะครับอันที่สามก็คือพอกระบวนความคิดเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ย
คนมาจากการเลือกตั้งอย่างอบต.เขาต้องคิดจะทำอะไรให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีก่อนเขาก็วิ่งเต้นเรื่องโครงการเศรษฐกิจเรื่องถนนเรื่องสะพานนะตอนหลังเนี่ยอบต.ถึงออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับโครงการเยาวชนคนสูงอายุอะไรต่างๆเพราะนั้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่มาทีหลังมากเพราะว่ามันถูกตัดตั้งแต่ต้นมันจะมีการอนุรักษ์ไว้แต่ว่าถูกทำลายไปแล้วก็ในหลักสูตรการศึกษาเนี่ยมันไม่มีครับก็มาเรียนเกี่ยวกับคนเด็กในเชียงใหม่ก็มาเรียนเกี่ยวกับเชียงใหม่ไม่มีตอนนี้มีปัญหาใหญ่ที่ลำปางเห็นไหมครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งอายุพันกว่าปีเนี่ยนะครับปรากฏว่ากรมศิลป์เข้าไปดูแลจัดการนะไม่เอี่ยมอ่องเลยอ่องเลยนะวัดพันกว่าปีคนเตรียมกล้องไปถ่ายรูปวัดพันกว่าปีทำไมใหม่ขนาดนี้หลังคาก็ใหม่วาววับหมดเลยเนี่ยทำไมไม่ดูแลผมตั้งประเด็นว่าเอ๊ะสถาบันอุดมศึกษาของไทยเนี่ยมีวิชาเกี่ยวกับการบูรณะโบราณสถานยังไงมีจริงๆหรือเปล่าคือทฤษฎีการอนุรักษ์โบราณสถานเวลานี้เนี่ยคือหนึ่งทำให้ใหม่เอี่ยมอ่องดูดีไปหมดสมบูรณ์หมดก็มีจุดอ่อนว่ามันไม่เหมือนของเก่าใช่ไหมครับแล้วก็เสียหายใช่ไหมครับอันที่สองคือปล่อยมันไปตามธรรมชาติอันนี้ก็เสียหายเหมือนกันอันที่สามคือจะเก็บส่วนที่พอมีอยู่ได้ยังไงคือในสังคมอนุรักษ์นิยมดันอนุรักษ์ไม่เป็นแต่ว่าไปเห่อของใหม่ของของนอกอันนี้คือปัญหาครับแทนที่จะเอาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติความเป็นระดับท้องถิ่นขึ้นมาชูแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจผมเข้าใจว่ามีศิลปินบางคนพยายามทำเรื่องนี้นะครับรุ่นอาจารย์ฟื้อฮาริพิทักษ์หรืออังคารไกรยะพวกไปทำพวกภาพลายไทยพวกนี้แต่สักพักถูกวัดทุบทิ้งฮะเฮ้ยมีศิลปินที่ไปสกัดรูปพวกนี้จิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณอย่างดีแล้วบางวัดพอศิลปินตายเจ้าอาวาสตายทุบทิ้งฮะมันไปเกี่ยวพันกับระบบสงฆ์ด้วยนะครับอย่างสงฆ์เนี่ยนะครับเวลาจะขอตำแหน่งสมณศักดิ์พระเทพพระราชพระพรหมต่างๆเนี่ยต้องมีผลงานจำนวนดังต่อไปนี้นะทีนี้ถ้าคุณบูรณวัดนิดหน่อย 2-3 แสนให้ดูเก่าขังแต่งบนิดเดียวแต่ถ้าคุณทุบสร้างใหม่วิหารหลังใหญ่ที่สุดในโลกของภาคโอ้โห50ล้านนะครับพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดอะไรแบบนี้นะครับโอกาสก็เห็นไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้คือในสุดก็กลับไปสู่รัฐรวมศูนย์ระบบราชการที่รวมศูนย์เหมือนเดิมเห็นไหมครับครับทุกวันนี้อาจารย์เห็นกระแส AEC เนี่ยอาเซียนเนี่ยนะครับมันทำให้อาจารย์นึกอยู่ไหมฮะว่าในที่สุดคนไทยเนี่ยก็ไปเห่อกับอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะ AEC อะไรมันก็ดีนะแต่ว่าผมว่านักเรียนเนี่ยเติบโตสมัยนี้อาจารย์ให้เขียนเปเปอร์AEC โลกาภิวัตน์ดีอย่างไรแต่ให้เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอาเซียนก็ไม่รู้กด Google ขึ้นมาแล้วก็ปิ้นเอาหมดเลยปิ้นเอาหมดเลยแล้วมาตัดแปะแล้วผมไปเรียนอเมริกาผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ถึงปีนึงนะผมรู้ประวัติศาสตร์แบบสงครามสร้างชาติเขาสอนแบบปั๊บเดียวปีเดียวรู้หมดเลยวิธีการที่จะทำให้เราจัดการกับปัญหาอาเซียนได้ก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีใช่ไหมครับต้องรู้จักประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและรู้ว่าท้องถิ่นของเรามีอะไรดีบ้างเรามีปูปลาอาหารต้นไม้อะไรเป็นเอกลักษณ์ของเราอาหารอะไรเป็นอาหารที่อร่อยของเราใช่ไหมครับพอเรามีความรู้เหล่านี้วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรเราดีเรามีป่าไม้มีอะไรพอเรารู้จักของเราดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจโลกมากขึ้นเราของดีของเราไปสู้กับต่างประเทศอาจารย์ท่านแล้วอย่าง AEC เนี่ยมันจะทำให้ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำนึกท้องถิ่นเปลี่ยนได้หรือเปล่าเช่นคนเชียงใหม่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอินกับเรื่องทางลาวเรื่องทางพม่าทางจีนอะไรมากกว่าเรื่องกรุงเทพเป็นไปได้ไหมฮะคือทำให้สำนึกของคนมันบายพาสส่วนกลางไปเลยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคือเนื่องจากรัฐเรายังรวมศูนย์ทุกอย่างมาจากกรุงเทพอยู่ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายนะครับคงต้องใช้เวลาเรื่องเศรษฐกิจอาจจะระดับหนึ่งนะฮะแต่จิตสำนึกทางไอ้ความทรงจำทางประวัติศาสตร์มันจะช่วยจริงๆนะพี่อย่างผมลงไปดูภาคใต้เนี่ยเห็นมันมีปัญหามากเดี๋ยวจะพานักศึกษาไปมาเลเซียลองมานั่งคิดดูว่าถ้าเราย้อนกลับไปยุคก่อนล่าอาณานิคมมันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันสูงมากและยิ่งถ้าเราจะทำอะไรที่มันเป็น AEC โดยเราตัดเอาก็เรียกว่าประวัติศาสตร์ของชาตินิยมประวัติศาสตร์ของอาณานิคมออกไปเนี่ยอาจจะทำให้คนมีความสำนึกเห็นไอ้ความเชื่อมโยงเดิมที่มีอยู่อาจจะทำให้เขารู้สึกสบายใจอีซี่กับพื้นที่ในท้องถิ่นมากขึ้นแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณสำคัญของภาคเหนือแล้วก็เวลาผมไปภาคเหนือคนก็จะชอบเล่าว่าท่านถูกจับมาที่กรุงเทพอาจารย์ก็พูดว่าโดนจับมา3ครั้งทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ทำให้คนทางเหนือหรือคนทางเชียงใหม่เขามีสำนึกประวัติศาสตร์ในเชิงต่อต้านหรือตั้งคำถามกับส่วนกลางครับครูบาศรีวิชัยท่านเป็นพระที่มีลักษณะพิเศษคือท่านไม่พูดคือจริยวัตรท่านงดงามท่านฉันมือเดียวและท่านวางตัวได้ดีมากแต่ท่านไม่พูดการไม่พูดของท่านถ้ามองในทางวิชาการนี่ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาคือท่านไม่พูดกับท่านไม่เขียนคนก็ไปนั่งศรัทธาท่านนะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านทำคือว่าท่านไม่เห็นว่าทำไม
กิจวินัยข้อบังคับของสงฆ์ส่วนกลางเนี่ยจะต้องมาครอบทับส่วนท้องถิ่นด้วยท่านก็ใช้วิธีไม่ทำไงครับก็เป็นเหมือนอหิสันติอหิงสานะครับทีนี้พอไม่ให้การศึกษาคนมากก็เลยไม่รู้พอไม่มีการเขียนประวัติศาสตร์เขียนตำราออกมาเนี่ยคนก็เลยไปหลงว่าครูบาศรีวิชัยมีบทบาทสำคัญแค่สองเรื่องเท่านั้นในประเทศไทยเวลานี้เรื่องที่หนึ่งก็คือท่านทำถนนขึ้นดอยสุเทพเป็นอันที่สองคือท่านเป็นนักพัฒนาไปอยู่ที่ไหนก็ไปบูรณวัดเท่านั้นนะซึ่งจริงๆไม่ใช่แกนของครูบาศรีวิชัยคือท่านเห็นว่าทำไมมหาเถรสมาคมจากส่วนกลางเนี่ยจะต้องไปครอบงำทั่วทั้งประเทศทำไมไม่ให้สงฆ์ให้แต่ละท้องที่เนี่ยได้ดูแลปกครองกันเองมีวินัยจัดกฎเกณฑ์ของตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นครูบาศรีวิชัยท่านเป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่นมากอยากให้ลูกหลานไปบวชเนี่ยก็ต้องไปหาท่านเพราะเคารพท่านใช่ไหมครับปรากฏว่าส่วนกลางกำหนดกฎออกมาเลยคนที่มีสิทธิ์ในการบวชคือเจ้าคณะอำเภอหรือพระอุปัชฌาย์ที่ส่วนกลางแต่งตั้งเท่านั้นพอคนไปหาครูบาก็สงสารนี่ครับอยากจะบวชก็บวชให้ผิดทันทีคือแม้กระทั่งในโครงสร้างส่วนนั้นภาคนั้นของสังคมก็ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างรวมคือรัฐรวมศูนย์ทุกอย่างร้อยกว่าปีวันนี้หมดเลยไม่เหลือสักอย่างเลยรัฐไทยนี่กระทั่งเรื่องพระเนี่ยถ้าต่อต้านการรวมศูนย์ก็โดนจับได้เหมือนกันได้ก็ครูบาขาวปีซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัยก็ถูกจับสุดกลางนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างที่พูดถึงนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนได้ง่ายๆนะมันต้องใช้เวลาใช้กระบวนการอีกเยอะปัจจุบันอาจารย์ยังเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยศึกษาอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นอยู่มองมุมจากข้างในเนี่ยอยู่เหมือนก็มันเห็นอะไรที่แตกต่างจากข้างในรัฐบาลคือผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถูกปล่อยปละละเลยตอนนี้เถียงกันตลอดนะครับเวลาไปฟังคนกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะพูดประโยคหนึ่งซึ่งประทับใจผมมากเขาบอกว่าที่ปัญหาการศึกษาไทยใหญ่โตหนักหน่วงมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าการเมืองไม่มั่นคงผมก็มาคิดเอผู้บริหารกระทรวงแต่ละคนนี่ก็เป็นปริญญาเอกปริญญาโทอายุก็มากแล้วนะครับพอๆกันหมดเลยระหว่างเรากับเขาแล้วยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นหนังสือจะทำให้ถูกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับนโยบาย มากเลยใช่ไหมหรือเด็กอ่านหนังสือจะทำไงให้เด็กอ่านหนังสือครับจะทำไงให้คนเก่งภาษาอังกฤษหรือจีนหรือเกาหลีอันนี้มันไม่เกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองใช่ไหมครับผมคิดว่าคนที่ทำงานในกระทรวงเนี่ยมันโดยอาชีพโดยหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วคนเป็นครูต้องทำให้ลูกศิษย์เก่งต้องรักการเรียนต้องรักการอ่านต้องเป็นคนดีใช่ไหมครับอันนี้นี่เป็นภารกิจที่กระทรวงต้องทำอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับการเมืองที่สับสนวุ่นวายหรือไม่มั่นคงการเปลี่ยนระหว่างระบบรัฐประหารกับระบบรัฐบาลเลือกตั้งไม่เกี่ยวนี่ผมจึงคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาทั้งสองระดับคือปัญหาของกระทรวงเองปัญหาระบบราชการเองกับปัญหาการเมืองที่อยู่ข้างบนทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องแก้ทั้งคู่ครับครับท่านศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองนะครับวันนี้มาแชร์ความคิดเห็นกับเรานะฮะมีคนบอกว่าเป็นตำนานนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เราได้สัมภาษณ์เลเจนด์นะฮะวันนี้ขอถนนเจริญเมืองนะมีถนนเจริญเมืองธรรมดาที่เชียงใหม่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมานะครับท่านผู้ชมครับ Wake Up Thailand ต่อในช่วงหน้านะครับยังมีเยอะครับกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเปิดมาในเนชั่นวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับปากีสถานพอร์ตนะฮะท่าเรือใหม่ของปากีสถาน Integral to China's Maritime Expansion เชื่อมท่าเรือนี้จะทำให้ปากีสถานไม่ต้องผ่านอินเดียเวลาค้าขายครับจีนเองด้วยฮะจีนเองก็สามารถที่จะขนส่งจีนเป็นคนลงทุนนะฮะแล้วมันจะทำให้การจีนสร้างให้จีนสร้างให้ฮะมันจะทำให้การขนส่งน้ำมันนะฮะมันทำได้รวดเร็วขึ้นเพราะมันมีท่อส่งมาจากเอเชียกลางเนี่ยวิ่งออกมาจากปากีสถานก็สามารถลงเข้ามาที่พอร์ตและถูกส่งไปได้ทำให้จีนเนี่ยสามารถได้น้ำมันในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องผ่านตะวันออกกลางแล้วจีนก็มีความสัมพันธ์กับปากีสถานที่ดีนะในช่วงหลังเข้าไปลงทุนเยอะแล้วก็ปากีสถานเองในอดีตก็มีปัญหากับอินเดียหลายรอบแล้วแหงอ่ะครับอันนี้ก็ช่วยในการที่จะสร้างสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้นกับครับผมไม่ต้องเป็นห่วงกับประเด็นอินเดียครับครับสำหรับในกรณีนี้นะครับครับก็รายงานการได้ทราบว่าในช่วงหลังจีนเนี่ยก็รุกไปเชื่อมความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศดักทวิภาคีอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่มาลงทุนในพม่าก็แบบเดียวกันครับเมื่อกี้เราจะพูดถึงข่าวในสิงคโปร์ครับคือมีการชุมนุมกันอีกแล้วฮะครับผมก็มีการชุมนุมกันเพื่อที่จะประท้วงการรับเอา
อิมิเกรนต์นะฮะหรือว่าคนที่เป็นคนข้างนอกเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศเนี่ยมากขึ้นคือสิงคโปร์เนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการเอาแรงงานนะครับคือพึ่งแรงงานจากส่วนหนึ่งจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียเนี่ยมากพอสมควรครับนะครับพอในช่วงหลังเนี่ยก็เขาก็รู้สึกว่ามันมากจนเกินไปหรือเปล่านะฮะก็มีคนตั้งคำถามกับประเด็นเรื่องต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าสิงคโปร์เองน่าจัดการกับเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานภายในโดยการเปลี่ยนระเบียบให้คนสิงคโปร์มีลูกมากขึ้นนะน่าจะดีกว่าเขามีนโยบายลูกคนแรกเลยนะฮะได้โบนัสจากรัฐบาลกับลูกคนที่สองก็ให้ตังค์ด้วยนะครับคือเป็นแสนนะฮะครับก็ไม่ใช่ประเทศธรรมดาแต่มีลูกสองคนในสิงคโปร์นี่ภาระมันเยอะนะฮะครับผมแต่คือถามว่ามันน่าเป็นห่วงสังคมที่ต้องมีเงินจากภาครัฐกระตุ้นให้คนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็มีลูกเนี่ยมันคือผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยมันบีบคั้นหลายอย่างคือในสิงคโปร์เนี่ยการเป็นเจ้าของบ้านมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากส่วนมากก็ต้องอยู่บนตึกแล้วก็ลีสเป็น99ปีเนี่ยอาจจะเป็นปัญหามากคือชีวิตมันกดดันมากนะฮะก็อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันสูงคือสิงคโปร์แม้รายได้จะดีแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่ก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีลูกนะหรือมีคนเดียวเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่สะดวกสบายกับคนกับครอบครัวเนี่ยมากกว่าไม่แต่ว่ากระแสต้านอิมิเกรนต์หรือชนตนต่างด้าวมันแรงป่ะหรือไม่ในเรื่องของคนเข้ามาทำงานเนี่ยก็เริ่มมีความหงุดหงิดแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้อพยพเลยนะผมคิดว่าอาจจะมีเชื่อมกับเชื่อมในกรณีของโรฮิงญาด้วยเลยครับน้องนะครับก็อันนี้ก็รายงานกันให้ทราบแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรถึงขั้นรุนแรงครับในสิงคโปร์นะฮะเขาคือเป็นมวลชนที่พูดคุยกันได้กับภาครัฐครับครับครับนะฮะอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นประเด็นใหญ่อยู่ยังไม่จบก็คือเรื่องของสมเด็จพระสันตะปาปาครับเริ่มมีกระแสออกมาว่าในการเลือกป๊อปคนใหม่รอบนี้เนี่ยมีแรงกดดันจากภาคสังคมว่าควรจะเป็นป๊อปที่มาจากผิวสีผิวคนผิวสีพื้นเพลงผิวสีคืออาจจะเป็นลาตินอเมริกาครับถ้าไม่ใช่แอฟริกาแต่ว่าประเทศลาตินอเมริกาหลายประเทศจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นนับรวมคนที่นับเป็นแคทอลิกเนี่ยครับเยอะมากอย่างเขาบอกบราซิลเนี่ยเป็นประเทศแคทอลิกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในลาตินอเมริกาแล้วก็มีตัวเต็งคาร์ดินัลที่เป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นสันตะปาปาก็มีแต่มันมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคาร์ดินัลที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยมีความเข้มงวดสูงมากคือคอนเซอร์เวทีฟมากนะครับทีนี้มันก็มีการเรียกร้องนะฮะให้ศาสนิกชนเนี่ยเลือก นะครับป๊อปเนี่ยที่เป็นผิวสีให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะมีการเคลื่อนไหวกันเนี่ยที่กาหน้านะครับแล้วก็มีการอ๋อนี่คือมันมี2สายใช่ไหมสายจากลาตินกับสายจากแอฟริกาเลยครับแต่หลายคนก็บอกว่าไอ้สายลาตินเนี่ยมันเข้มงวดมากนะครับอาจจะเข้มงวดยิ่งกว่าสายยุโรปเปียนสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้มีการเรียกนิวป๊อปนะครับที่มาจากแอฟริกามากขึ้นโทษทีผมวิเคราะห์อย่างผิวเผินนะฮะมันเหมือนกับตกลงคนอยากให้มีเป็นโอบามาของคริสตจักรนะฮะแต่ผมคิดว่ามันมีส่วนอย่างนี้ฮะผมคิดว่าการเลือกป๊อปที่เป็นผิวสีเนี่ยมันก็หมายถึงการเพิ่มบทบาทของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะฮะคือเอาเชิร์ชกลับเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสังคมกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอาจจะประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่ครับก็คือกลับไปสู่ยุคเจสุวิตในความรู้สึกของผมนั่นคือการออกไปแล้วก็เชิร์ชให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและศรัทธาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพการศึกษาสุขภาพของคนยากจนมากขึ้นเป็น developmental church นะซึ่งก็น่าสนใจมันมีกระแสนั้นมาแล้วคราวที่แล้วท่านอาจารย์ศิโรจน์ก็คอมเมนต์ผมน่าสนใจมากเลยคือท่านอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าถ้าเป็นป๊อปที่มาเป็นผิวสีเนี่ยเราจะต้องการความอาจารย์ใช้คำว่าเราต้องการความแปลกใหม่อ่ะเขาจะทำงานหนักขึ้นนะฮะมีความเป็นเสรีนิยมอาจจะมีมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพระคาทอลิกในแอฟริกาเนี่ยก็มีบทบาทที่น่าสนใจคือหลายท่านเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งเรียกว่าเชื่อในเรื่องความคิดที่แบบว่าเทววิทยาแห่งการปลดปล่อยเงี้ยคือศาสนาควรจะมีส่วนในการทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบางท่านเนี่ยทำงานกับสหภาพแรงงานทำงานกับกลุ่มโสเภณีก็มีทำงานตั้งชุมชนก็มีคือเป็นพระแบบแอคทิวิสต์มากซึ่งบุคลิกต่างกับพระจากยุโรปจำนวนมากนะครับก็อันนี้ยังไม่ง่ายฮะคือการเมืองในวาติกันนี่สุดๆแต่เพราะว่ามีคนเสนอชื่อมา2คนแล้วนะฮะมีพระคาร์ดินัลปีเตอร์เทิร์กเซนนะครับจากกาหน้าแล้วก็พระคาร์ดินัลฟรานซิสอารินเซ่นะครับแห่งไนจีเรียคือ2ท่านแหละที่ได้รับการเสนอชื่อครับแต่ประเด็นคือสันตะปาปาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งฮะคือมาจากคณะกรรมการของวาติกันเลือกกันเองฮะเลือกกันเองเพราะฉะนั้นศาสนิกชนอยากเลือกยังไงนี่ไม่เป็นประเด็นฮะอ๋อเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้เป็นไดเรกต์ไม่ใช่โหวตครับก็เอาคาร์ดินัลที่อยู่ในเนี่ยฮะมีการหยั่งเสียงกันแต่ว่างั้นเพราะฉะนั้นต่อให้ประชากรคาทอลิกส่วนใหญ่จะอยู่นอกยุโรปเนี่ยมันไม่เกี่ยวไงฮะ
มันเป็นความฝันของคนซึ่งไม่ใช่คนยุโรปที่อยากจะมีสันตปาปาแบบของตัวเองแต่ว่า มันไม่มีทางเป็นจริงอะครับมีคนบอกว่าวาติกันเนี่ยเหมือนประเทศเป็นประเทศเป็นประเทศเลยครับมีฐานะถ้าไปคุณไปที่กรุงโรมเนี่ยถ้าไปเที่ยวเนี่ยจะเห็นเป็นอาคารใหญ่โตเริ่มเพิ่มเลยนั่นแหละที่ทุกคนไปยืนถ่ายรูปเนี่ยนะเงินต่อแต่ละปีเยอะมากเยอะมากแล้วก็แต่ว่าทั้งวาติกันไม่มี ATM สักเครื่องเลยนะครับแปลกมากต้องใช้เงินสดใช้เงินสดอย่างเดียวต้องใช้เงินสดอย่างเดียวมีเรื่องน่ารักน่ารักนะฮะช่วงท้ายเบรกนี้นะฮะเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลซึ่งวันนี้นะฮะจาสิโรดวัน NBA All Star Game นะฮะมีแมตช์สำคัญของ NBA รวมดาราครับซึ่งเดี๋ยวจบรายการผมจะขึ้นไปนั่งดูแต่ว่านี่คืออะไรฮะเนี่ยนี่ไมเคิลจอร์แดนรุ่นจิ๋วฮะเด็กเกรดเด็กห้าป.5 ถ้าที่เป็นแบบเธอคือป.5 แล้วสูง4ฟุตฮะ4ฟุตอยู่ป.5 เฮ้ยเด็กชายจูเลียนนิวแมนจูเลียนนิวแมนนะแต่ว่าเขากำลังดังมากในอเมริกาดูเขาเล่นฮะเขาเล่นกับคนที่สูงมากใหญ่7ฟุตครับน่าเกลียดไปไม่ได้ไงเนี่ยให้ทำอย่างนี้มันไม่แฟร์นะโอ้โหแข็งแรงมากนะแกไม่แฟร์หรอกคนที่สูงกว่าเฮ้ยดูดิฮะเนี่ยป.5 ฮะป.5 ฮะต่ำกว่าก็ยิงจากข้างนอกฮะ4ฟุตครึ่งเอา3คะแนนก็ต้องใช้ความสูงกี่เซนนะฮะประมาณ140กว่าเซนครับแต่เล่นกับพวกเล่นบาสที่180 190เซนฮะเอ้ยแต่นี่คือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะนี่จะเป็นจัสตินบีเบอร์ของวงการบาสใช่ไหมฮะดังจาก YouTube นะฮะดังจาก YouTube คลิปเออคนคลิกไปดูกันเยอะมากฮะตอนนี้ครับผมแต่จะยื่นเสนอข่าวนี้ในมุมของชนกลุ่มน้อยหรือไงเนี่ยคือจะปกป้องสิทธิของคนที่เตี้ยใช่ไหมว่ามีสิทธิ์เล่นบาสได้เหมือนกันไม่ผมว่ามันเป็นภาพน่ารักนะมันเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ผมว่าน่ากลัวที่เขาเก่งขนาดนี้ดูเขาเล่นฮะเขาเลี้ยงลูกบาสด้วยมือสองมือพร้อมกันได้ฮะเดือดมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าก็มีคนวิจัยเหมือนกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยที่มันดูเก่งเพราะว่าคนตัวโตเนี่ยแบบไปอ่อนให้คือไม่เจ๋งจริงหรอกถ้าเกิดเจอคนตัวใหญ่ๆเล่นแบบอัดเต็มที่ก็สู้ไม่ไหวแต่ในฐานะที่ผมเคยเล่นบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัยนะฮะคือผมมีความรู้สึกว่าคนที่ตัวความสูงประมาณสัก160กว่าเนี่ยมันจะมีความเร็วครับมันจะคล่องฮะคือถ้าเล่นด้วยคนที่สูงกันหมดเนี่ยเราพอจะดูทางกันได้แต่พอมันมีคนตัวเล็กๆที่เร็วเข้ามาเนี่ยเราเสียเปรียบนะฮะแต่มันเป็นวงการของคนตัวสูงนะฮะผมเปรียบเปรยให้เห็นภาพรวมแล้วนะฮะถ้าผมไปเล่นเนี่ยนะฮะในลีกมืออาชีพเนี่ยผมจะดูเหมือนเด็กคนเนี้ยครับนั่นคือขนาดของคนพวกนี้มันสูงขนาดนั้นนะฮะครับแต่ว่าถ้าคนเล่นได้อย่างนี้ต่อไปอีก5ปี10ปีเขาก็คงเข้าลีกแล้วก็เข้าสโมสรดังๆได้ครับพี่ก็เล่นบาสได้นะฮะครับไม่ธรรมดาฮะเฮ้ยช่วงหน้าผมมีข่าวนี้น่าสนใจนะสายการบินอาร์ฟรานซ์เนี่ยแอร์ฟรานซ์งานเข้าครับนะฮะถูกชาวมอร็อกโกฟ้องทำหมิ่นกษัตริย์มอร็อกโกเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับใน Wake Up Thailand สักครู่ครับตอนนี้เราก็ชาวมอร็อกโกรวมตัวกันฟ้องสายการบินอาร์ฟรานซ์นะครับคือมีนักบินที่ตามข้อกล่าวหาคือสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารมอร็อกโกหลังพูดจาตลกเสียดสีต่อกษัตริย์มอร็อกโกซึ่งในช่วงหลังก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมอร็อกโกบ้างแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ได้รับความเคารพรักจากประชาชนชาวมอร็อกโกนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มที่เขารวมตัวกันแล้วก็ฟ้องอาร์ฟรานซ์บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ให้เกียรติต่อบุคคลชั้นสูงแล้วอย่างไรก็ตามทางผู้บริหารอาร์ฟรานซ์ได้ส่งจดหมายขออภัยต่อเหตุการณ์นี้แล้วระบุว่านักบินดังกล่าวกำลังถูกดำเนินการลงโทษฐานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการที่ไปพูดล้อเลียนในขณะที่เครื่องนั้นกำลังคอยพระองค์ในเที่ยวบินที่เดินทางไปสนามบินคาซาบรังกาโดยนักบินก็คือพูดเสียดสีไงว่าคือคอยไงคอยนานอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ก็น่าสนใจว่ากลุ่มผู้โดยสารนี่จะมีโอกาสชนะคดีหรือไม่แต่ว่าณเวลานี้คือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ทางแอร์ฟรานซ์ขอโทษนะครับแล้วก็นั่นเข้าใจว่าอิชชูนี้ก็คือว่าแอร์ฟรานซ์เขาขอโทษได้ว่าคือนักบินไม่ได้มีหน้าที่ในการไปพูดเสียดสีกับอะไรที่เกี่ยวผู้โดยสารเลยด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ก็น่าสนใจตรงที่มอร็อกโกเคยเป็นเมืองซึ่งฝรั่งเศสเคยมีอำนาจเพราะฉะนั้นมันก็มีปมแบบนี้อยู่ว่าอะไรก็ตามที่คนมอร็อกโกเขาสึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเขาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยฝรั่งเศสวิจารณ์นี่มันก็เซนซิทีฟใช่แต่ฝรั่งเศสมองว่าตัวเองเป็นรีพับลิกไม่มีกษัตริย์เพราะฉะนั้นการวิจารณ์ประเทศซึ่งมีกษัตริย์เป็นเรื่องธรรมดาครับครับส่วนเรื่องที่เซนซิทีฟมากเรื่องคือเรื่องนีโอนาซีครับครับอเมซอนนะฮะครับนี่เป็น Amazon amazon.com อะไรเนี่ยนะฮะ amazon.com ที่ขายหนังสือเนี่ยนะฮะครับผมเขาไปจ้างยามไปจ้างยามที่เป็นนีโอนาซีฮะรปภเดี๋ยวยาม offender เดี๋ยวโอเคจ้างรปภที่เป็นนีโอนาซีครับผม
มันจะรับเป็นจริงเหรอในข่าวเนี่ยฮะแต่ในข่าวไม่ได้บอกครับคือพอมาอ่านจริงๆแล้วคือทาง Amazon บอกว่าไม่ได้ต่อสัญญากับบริษัทรักษาความปลอดภัยดังกล่าวโดยตรงคือเหมือนว่าอาจจะมีการซับให้อีกบริษัทมาแล้วบริษัทนี้ก็ไปจ้างคนที่เป็นอาจจะเป็นนีโอนาซีนะครับเข้ามาทำงานก็คือโกนหัวอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็อาจจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่น่าจะดีกับคนที่มาทำงานโดยเฉพาะในโรงงานนี้เป็นโรงงานที่จ้างนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยซึ่งทำงานกว่า 5,000 คนนะฮะในการบรรจุหีบห่อและจัดจำหน่ายครับก็คืออาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรทำนองนี้ก็อาจจะมีการรวมตัวกันแล้วก็มีความพยายามที่จะให้บริษัทนี้เนี่ยเลิกจ้างนะครับตัวยามกลุ่มนี้ออกไปคือมันอันตรายต่อตัวพนักงานด้วยหรือเปล่าก็คือถ้าเอามุมมองของรปภ.มุมมองทางการเมืองของรปภ.คนนี้ที่เป็นโนนาซีแล้วไปดูหน้าตาของพนักงานเนี่ยครับอาจจะเป็นอันตรายได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมนี่ข่าวเขาบอกว่ายามรักษาความปลอดภัยของบริษัทนี้เนี่ยชอบไปตรวจคนที่นอนและครัวของคนงานต่างชาติเช่นคนงานสเปนนะครับแล้วก็บอกว่ามีพฤติกรรมที่แบบดูมินดูแคลนคือทำตัวเป็นนีโอนาซีเลยแล้วก็บริษัทนี้ชื่อเฮสซึ่งเฮสดูดอฟเฮสเนี่ยเป็นมือขวาของฮิตเลอร์สมัยนาซีเฮสซีเคียริตี้อ๋อมันตั้งชื่อขึ้นมาตามชื่อตามนั้นด้วยครับนะครับแล้วก็ดันแต่ Amazon ก็เพิ่งรู้แล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าใช้เครื่องแบบยูนิฟอร์มกับการตัดผมทรงทหารซึ่งคล้ายๆพวกนีโอนาซีแต่จริงเยอรมันเนี่ยเขาจะคนที่ไม่ชอบนาซีเนี่ยเยอรมันเยอะบางคนที่ผมเคยเจอเนี่ยแค่เจอคนใส่ชุดสีน้ำตาลแบบทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ชอบเพราะมันเป็นเครื่องแบบนาซีเขาถือว่าทำประเทศเขาเสียชื่อเสียงด้วยครับแล้วเขาบอกว่ามีการใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนึงอย่างที่อาจารย์ว่าใส่ยี่ห้อชื่อทอสไตน่าอะไรถือว่าเป็นการแสดงออกเป็นสัญลักษณ์นะครับวันนี้มีรายงานครับเกี่ยวกับยายยิ้มฮะ Voice TV ลงพื้นที่ติดตามชีวิตของยายยิ้มหญิงชราที่แม้อาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังแต่ได้ทำคุณประโยชน์กับธรรมชาตินะฮะเรื่องราวของยายยิ้มเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมครับตอนนี้ตะก้อนมาตอนนี้แห้งแล้วที่นี่ก็ยังห้วยใหญ่นั่นก็น้ำก็ขุ่นแดงก็หลานมีคนหลานน้อยนะขออยู่กับหลานก็ชอบพากันไปไม่โลกค่ะตะก้อนมาเนี่ยที่เป็นที่ข้าวโพดที่มันเขาเข้าไปทำลำธารไปสองคนเดี๋ยวไปเห็นน้ำก็เป็นลำธารซึมๆน้ำไม่ใช่มากแล้วก็สองคนก็หลานน่ะไม่มีดินยังไม่เราเนาะมีก็หินโขดหินมั่งแล้วก็ที่อะไรมั่งไปปิดเขาไว้พอรุ่งวันเข้าน้ำเขาก็ท่วมเอาเติมไม่น้อยก็ที่ในน้ำตรงนี้ไม่มีก็ไปกินที่โน่นนานเข้าก็ทำใหญ่เข้าแล้วก็ขึ้นไปทำบนสำเร็จจากความตั้งใจที่ยายยิ้มหรือย่ายิ้มวัย86ปีใช้กำลัง2มือตัดลำไผ่โกยหินและดินปั้นฝายกั้นน้ำเพื่อหวังให้สัตว์น้อยใหญ่มีน้ำกินในหน้าแล้งทำทุกวันทุกเดือนทุกปีไปเรื่อยโดยไม่มีค่าจ้างค่าแรงไม่หวังสิ่งตอบแทนมีเพียงแรงจูงใจคือรักษาแหล่งน้ำและผืนป่าเพื่อถวายในหลวงและตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติที่เธออยู่อาศัยวันนี้ปณิธานที่ตั้งไว้คือสร้าง16ฝายกั้นน้ำสำเร็จและชื่อยายยิ้มเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะโลกออนไลน์หลังจากออกรายการคนค้นคนและได้รับรางวัลประชาบดีจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ยายยิ้มยังคงทำหน้าที่ดูแลป่าด้วยการเก็บใบไม้ทำรำรางกันไฟป่าและรดน้ำต้นตาลกว่า100ต้นที่เพาะไว้ปลูกช่วงหน้าฝนนี้แม้จะอยู่ช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดลอกต้อเนื้อที่ตาขวาเราไม่ได้ทำหวังรวยอะพวกนั้น
เราจะทำให้พวกเด็กรุ่นหลังเป็นกำลังใจให้เขาถ้ายาถ้าเราย่างจะเร็วเนี่ยพวกเด็กรุ่นหลังเขาไม่เห็นยาย่างเขาจะมุดกำลังใจหญิงชราอาศัยในป่าเพียงลำพังห่างจากหมู่บ้านท่าหนองอำเภอท่าโบดจังหวัดพิษณุโลกเกือบ8กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้วิธีเดินเท้าหรือรถทางการเกษตรเท่านั้นแต่ยายยิ้มเดินทางไปทำบุญทุกวันพระไม่เคยขาดในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในคำสอนของพุทธองค์เพราะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำบุญทุกครั้งย่าเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญทุกครั้งเลยสายทำบุญเป็นค่าน้ำค่าอะไรต่างๆในทางวัดนะครับเสร็จแล้วก็อยู่กลางคืนพอรุ่งเช้าก็เดินทางกลับแบบเอาย่ามเอาอะไรมาครับแล้วรองเท้ายางเดินทางมาจากโน่นครับมา8กิโลมาที่นี่ครับในฤดูฝนตลอดเข้าพรรษานะช่วงเข้าพรรษานี่ย่าจะไม่ขาดครับมาวัดทุกวันพระก็ค่อยๆเดินไปแค่นี้เหนื่อยแต่ยังเนาะถ้าเราตั้งใจจริงๆก็พอไปได้แม้จะอยู่ในป่าลึกเพียงลำพังบนความยากลำบากทั้งเรื่องสัญจรสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตและปราศจากการปรนิบัติเอาใจจากลูกหลานเหมือนคนแก่ทั่วไปแต่ยายยิ้มเลือกที่จะอยู่ลำพังและไม่เป็นภาระใครมานานกว่า20ปีตามความทุกข์อย่างที่ว่าจะทุกข์ร้อนอะไรเนี่ยยิ่งเดี๋ยวเนี้ยเนาะนานๆเขาก็เอาอะไรมาเนาะเนี่ยอาจารย์ก็มาหายายแล้วเนี่ยเนาะถ้ายังยายอยู่บ้านถ้ายายยังทำนะใครจะมาเนาะใครข้าอย่างว่ายายไม่มีเขาก็คิดถึงกระป๋าถ้ายังยายยังอยู่นี่ไปหายายมั่งก็จะดีใครวางทีจะวางงานเนาะรอยยิ้มบนใบหน้าของยายยิ้มนับเป็นการสะท้อนว่าความสุขในใจของคนคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่บนความสะดวกสบายและพรั่งพร้อมทางร่างกายแต่เกิดขึ้นจากความสงบสันโดษสมาธิและไม่เบียดเบียนธรรมชาติรอบตัว วีรพรบางสะอาด Voice TV รายงานขอบคุณคุณวีรพรวังสารนะครับสำหรับรายงานชิ้นเมื่อกี้นี้นะฮะครับมี SMS เข้ามาดีๆเยอะนะฮะครับมีแบบที่อ่านได้หรือเปล่าฮะก็สำนวนชวนมิตรกลอันน้ำพึ่งหมอเป็นหัวหน้าทีมโต๊ะพาทีไม่ใช่หัวหน้าพัดแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมท่านอาจารย์ธเนศนะครับแล้วก็บอกว่าให้เชิญมาบ่อยๆแล้วก็คุยเรื่องท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะครับครับนะฮะมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะให้ดูนิดเดียวฮะก่อนปิดท้ายรายการของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาเล่นประเด็นนี้นะฮะการเมืองฉุด2แบงค์รัฐบริหารไร้ประสิทธิภาพคลังกำกับดูแลล้มเหลวครับคือเฮดไลน์ทีเดียวเนี่ยซัดหมดเลยหมดไม่เหลือแล้วหมายถึงการเมืองยุคไหนฮะการเมืองยุคนี้ด้วยยุคนี้ด้วยยุคที่แล้วด้วยฮะไอ้ NPL แบงก์อิสลามเนี่ยครับข้าวเงินช็อตนะฮะโครงการจำนำข้าวยังเล่นเรื่องนี้อยู่บางกอกโพสต์นะฮะก็บลัดแบทภาคใต้ครับการเอาคืนนะฮะปัตตานีบัตแบทชอบข่าวนี้ฮะข่าวนี้ดีสุดฮะชอบมากชาโรควาระแห่งชาติของประเทศไทยมาแล้วชาโครกอะไรฮะเนี่ยคือประเทศไทยในรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยคุณชลน่าจะทำให้การใช้ชาโครกเป็นวาระแห่งชาติท่านบอกว่าการที่คนนั่งส้วมซึมมากๆทำให้เป็นเหตุของข้อเข่าเสื่อมฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีวาระแห่งชาติเป็นเรื่องการชักโครกงั้นเอาเรื่องชักโครกก่อนเรื่องตั้งผู้ว่าทุกอย่างครับอันนี้สำคัญมากแต่ผมอยากได้ยินว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือการนิรโทษกรรมเป็นวาระแห่งชาติไม่ได้ฮะไม่ได้เอาจำกัดส้วมซึมก่อนต้องทำให้คนแก้ส้วมซึมคือปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้คนเลิกหายไข้ข้อนะฮะเป็นไข้ข้อต้องเลิกถึงค่อยมาครับนิรโทษอะไรเงี้ยเราเข้าใจผิดมานานนะก็พอดีฮะเราจบรายการพอดีวันนี้เพราะก็หมายถึงวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ